ขณะนี้นะคะหลายชาติในยุโรปเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะอย่างที่ประเทศอิตาลีทางตอนใต้นอกจากจะเผชิญกับน้ำท่วมอย่างรุนแรงแล้วมีเหตุการณ์ดินถล่มทำให้ประชาชนในหลายภูมิภาคได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมีการเปิดเผยภาพนาทีกู้ภัยค่ะโรยตัวลงไปจากเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ท่ามกลางพื้นที่น้ำท่วมในภูมิภาคซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างและเกิดเหตุดินถล่มแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ภาพถ่ายมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับของสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอิตาลีก็เผยเห็นถึงพื้นที่ถูกน้ำท่วมโดยมีรายงานว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องหนีน้ำท่วมขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อรอการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะก็เป็นภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยอิตาลีเผยเห็นถึงอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้เชิงเขาในเขตปิอาโนโรของเมืองโบโลญญาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะเนื่องจากน้ำท่วมและดินถล่มในช่วงสุดสัปดาห์เพราะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พัดพาเอาดินโคลนจากเทือกเขาไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเป็นจำนวนมากที่นี่มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนเนื่องจากว่าถูกกระแสน้ำพัดพาไปพร้อมกับรถยนต์ขณะที่กู้ภัยออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนายกเทศมนตรีเมืองโบโลญญาค่ะได้เรียกร้องให้ประชาชนอย่าออกนอกบ้านและขอให้รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเนื่องจากว่าถนนหลายสายของเมืองยังคงจมอยู่ใต้น้ำพร้อมสั่งการให้เร่งอพยพประชาชนในอีกหลายเขตแล้วนอกจากอิตาลีแล้วนะคะที่ฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งชาติค่ะที่เผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันอย่างที่เมืองแซงมาโลค่ะเป็นภาพคลื่นสูงเนื่องจากน้ำท่วมซัดไปตามท้องถนนอย่างรุนแรงหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ประกาศในวันนี้ว่ามีพื้นที่6จังหวัดของประเทศอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับสีเหลืองเนื่องจากว่าน้ำท่วมและคลื่นสูงพร้อมเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งสถานการณ์น้ำท่วมในหลายเมืองตอนนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มเริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วแต่ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่ประเทศอินเดียค่ะปัญหาหมอกควันพิษยังคงเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศตอนนี้เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามโรงงานและสิ่งก่อสร้างต่างๆเตรียมใช้รถฉีดน้ำฉีดละอองฝอยตามท้องถนนเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นควันในอากาศหลังจากที่หมอกควันหนาทึบปกคลุมกรุงนิวเดลีตั้งแต่วันที่19ตุลาคมดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งไปแตะที่เกือบ400ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อันตรายกับสุขภาพประชาชนเนี่ยเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระคายเคืองตาและผิวหนังผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในกรุงนิวเดลีวันนี้ต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเรื่องของหมอกควันหนาทึบทำให้พวกเขาแสบตาและหายใจไม่สะดวกท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันปกคลุมเมืองที่ดูเหมือนว่ายิ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ